อร์น็อตมวยไทยครับวันนี้พบกับโรบอคอปยุทธทุ่งลุงครับพิกัด118ปอนด์นะครับน้องคายเล็กมาตามพิกัดครับส่วนโรบอคอปมา 117.6 น้ำหนักมาขาดไป 0.4 กางเกงแดงนี่จากท่าบ่อหนองคายครับส่วนน้ำเงินนี่จากสงขลาครับมีอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับขึ้นมาถอดมงคลซ้อมอยู่ที่ค่ายเด่นรัตน์นะครับส่วนกางเกงแดงครับเจ้าหนองคายเล็กซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเมืองสีมาเมืองสีมาก็อยู่ซอยวัดด่านสำโรงครับอยู่กับคุณจำนงเมืองสีมาครับช่วงหลังนี่ฟอร์มสดมากๆครับสำหรับเจ้าหนองคายเล็กชนะน็อกหยกเมืองไทยเกต 40,000 นะครับแล้วก็ชนะน็อกพรสยามสอภูมิพัฒน์ช่วงหลังนี่สะดุดแค่เพชรสกลลูกเขาขวางคนเดียวครับที่เหลือนี่ชนะรวดเลยครับโอ้ยสับสอขวาครับหนองคายเล็กส่วนโรบอคอปนะครับหรือเจ้าเรือนแพน้อยสอเลือดชาวใต้คนเดียวกันครับช่วงหลังนี่ก็มีแพ้แสนสนเอราวัณแล้วก็แพ้งาเทาปอวลาลักษณ์หนองคายกับสงขลาวันนี้เจอกันสับศอกขวาครับโรบอคอปลุงศิษย์ของคุณยงยุทธรัตนจำนงครับหรือว่ายุทธพุ่งลุงนะครับสับศอกครับแลกกันเลยเสียบเข่าขวาก็เสียบเข่าเข้าไปโอ้ยเจอเข่าครับเจอของแหลมแล้วครับนี่ครับแก้เผ็ดหมัดด้วยเข่าสับศอกขวาครับหนองคายเล็กสับอีกทีเอาเสียบครับสับแล้วเสียบโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้ชุดนี้ชุดใหญ่ครับโอ้โหเจอเข้าไปนี่หนักหน่วงเลยครับหมดยกที่3ครับผ่านไป3ยกแล้วนะครับไป3ยกน้องคายเล็กได้เปรียบ4ช่วงตัวครับเอาแล้วมาดูยก4โดนเข่าไปอ่วมเลยครับโรบอคอปต้องเร่งเครื่องเอาคืนบ้างเอาตอนนี้เดินลุกไล่เหมือนเดิมครับสกัดด้วยแข้งครับน้องคายเล็กเสียบเข่าเอาเจอหมัดเติมหมัดครับล้วงลำตัวครับตอนนี้ท้าดวลแล้วครับโรบอคอปลงทุนครับเจ็บเป็นเจ็บโดนเป็นโดนแล้วงานนี้ขยับกระชับพื้นที่ดักด้วยข่าวก็เตะขาเจอซ้ายโต้ขยับเข้าไปครับโรบอคอปโอ้เจอดักแทงต่อยหมัด1 2 3ครับแม่มาเป็นชุดโรบอคอปใช้หมัดชุดนะครับหลังคายเล็กโต้ด้วยซ้ายพยายามจะสกัดการบุกครับหมัดชวัดเฉวียนดีจริงๆครับโดนข่าวมาหลังคายเล็กนี่ตั้งรับอู้ยบวกศอกครับเจอเหมือนกันครับโอ้โหดูครับขาแรกเลยครับโรบอคอปต่อยหมัดขวาตอนนี้หนองคายเล็กนี่ได้แต่ตั้งรับแล้วครับเตะขวาสกัดไว้ครับเจอล้วงท้องเข้าไปเสียบข่าวนี่ครับไปเอาทรงไว้ก่อนครับสับศอกขวาครับหนองคายเล็กเสียบข่าวซ้ายครับมีตอบโต้เหมือนกันเอาเจอศอกเจอสับเข้าไปรู้ว่าครอบนี่ก็มีหลายก๊อกเอาครับโอ้โหสับอีกแล้วครับเตะซ้ายเข้าไปครับโอ้หนองคายเล็กมาไปรับเยอะๆเดี๋ยวไม่สวยครับซ้ายมาอีกแล้วครับโรบอคอปอ้าวเจอเข่าคืนไปแข้งซ้ายมาครับตอนนี้
เน้นที่แข้งครับโรบอคอปขยับเดินซ้ายมาอีกแล้วครับซ้ายครับโอ้ยแล้วก็ขวาเข้ามาอีกครับว่าป้องกันแข้งของโรบอคอปไม่ได้ครับหมดยกที่4เอาแล้วครับโมเมนตัมเปลี่ยนเลยเอาครับยกที่5ครับยกสุดท้ายสถานการณ์ครับผ่านไป4ยกโมเมนตัมพลิกเลยครับเป็นทางด้านโรโบคอปกลับมาได้เปรียบ10ช่วงตัวครับเอาครับยกนี้หนองคายว่ายังไงโอ้ยเจอลวกไว้ก่อนครับหนองคายเล็กต้องหาจังหวะคลิกเกมไม่ได้เจอเทอีกแล้วโรโบคอปเดินมา4ยกตอนนี้ถอยรับแล้วครับโอ้ดูช้าลงเลยครับหนองคายเล็กหมดยกสุดท้ายครับก็ขอโทษกันครับเกมกีฬาแล้วก็กรรมการบุญพาครับชูมือไปที่หญิงน้ำเงินครับโรโบคอปได้รับอัดฉีดไปอีกครับจากจิมมี่ไฟแรงและก็ทีมงานโชคดีมีรางวัลครับนักชกจากสงขลาพลิกเกมมาได้นะครับ